ราคาน้ำมันขึ้นราคาที่ดินก็คงจะต้องเพิ่มขึ้นตามมาด้วยนะคะโดยที่ได้มีการประกาศออกมาแล้วล่ะค่ะว่าในปี2566นี้ราคาประเมินของที่ดินเนี่ยจะมีการปรับเพิ่มขึ้นมาประมาณ 8% ค่ะมันคือยังไงนะคะแล้วก็เราจะได้รับผลกระทบยังไงบ้างหรือเปล่ามาเรียนรู้กันในคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะฟ้ายาดานะคะและนี่ก็คือรายการ Pocket Money รายการความรู้การเงินพกพาง่ายไซส์มินิค่ะอธิบายกันก่อนเลยนะคะว่าราคาที่ดินเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน3ราคาค่ะก็คือราคาตลาดราคาประเมินจากภาคเอกชนแล้วก็ราคาประเมินของกรมที่ดินโดยราคาตลาดนะคะก็คือราคาที่ผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายที่ดินเนี่ยมีความพึงพอใจที่จะตกลงกันค่ะส่วนราคาประเมินจากภาคเอกชนนะคะก็อาจจะเป็นภาคเอกชนที่ได้รับความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ได้รับการยอมรับว่ามีความเชี่ยวชาญในการประเมินราคาของที่ดินนั่นเองโดยเอกชนแต่ละสถาบันนะคะก็อาจจะมีแนวทางในการประเมินราคาที่ดินที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างในการที่เราจะขอสินเชื่อบ้านนะคะก็จะต้องอาศัยการประเมินมูลค่าที่ดินเพื่อที่จะนำมากำหนดเป็นมูลค่าของสินเชื่อโดยอาศัยการประเมินราคาจากธนาคารนี่เองค่ะส่วนราคาประเมินโดยกรมที่ดินนะคะก็จะเป็นราคาที่ดินที่ทางกรมที่ดินเขาได้มีการประกาศเอาไว้ค่ะซึ่งประชาชนนะคะก็จะสามารถเข้าไปตรวจสอบราคาที่ว่านี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ assessprice.treasury.go.th ค่ะเพื่อให้เอกชนสามารถที่จะนำฐานข้อมูลนี้นะคะนำไปกำหนดเป็นราคาซื้อขายที่ดินได้อย่างเหมาะสมค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในการซื้อขายที่ดินกันจริงๆเนี่ยในฝั่งของผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายเขาก็มักจะอ้างอิงจากราคาตลาดแล้วก็ราคาประเมินจากทางฝั่งของภาคเอกชนเป็นทำให้ราคาตลาดแล้วก็ราคาประเมินจากภาคเอกชนเนี่ยก็มักจะสูงกว่าราคาประเมินจากกรมที่ดินนั่นเองอย่างไรก็ตามนะคะในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่จะต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการเนี่ยก็จะต้องอ้างอิงราคาที่ดินจากราคาประเมินของกรมที่ดินเป็นหลักค่ะอย่างเช่นการใช้เป็นราคาที่ดินในการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วก็ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ค่ะสำหรับการปรับเพิ่มราคาที่ดินในที่นี้นะคะก็เป็นการปรับเพิ่มโดยกรมที่ดินนั่นเองซึ่งโดยทั่วไปนะคะก็จะต้องมีการปรับปรุงราคาประเมินโดยกรมที่ดินในทุกๆ4ปีเลยเพียงแต่ในปี2565นะคะเป็นปีแรกที่ทางภาครัฐเนี่ยมีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเต็มอัตราค่ะจึงได้มีการเลื่อนใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินรอบใหม่ออกไป1ปีนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะโดยยังคงให้ใช้ราคาประเมินที่ดินนะคะของช่วงปี2559ถึงปี2563แทนแล้วก็ทำให้ราคาประเมินรอบใหม่เนี่ยจะถูกนำมาใช้ในช่วงปี2566จนถึงปี2569แทนค่ะดังนั้นราคาประเมินที่ดินที่ถูกปรับใหม่นะคะจริงๆแล้วก็จะเป็นราคาที่จะต้องมีการนำมาใช้ในปี2565เพียงแต่ได้มีการเลื่อนออกมานะคะจึงได้นำมาประกาศใช้จริงในช่วงปี2566แทนนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าหากว่าเป็นพื้นที่ที่ราคาที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญอย่างเช่นที่สยามสแควร์นะคะที่ราคาตลาดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณตารางวาละ 3.5 ล้านบาทแต่ว่าในขณะที่ราคาประเมินที่ดินนะคะโดยกรมที่ดินเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทต่อตารางวาแบบนี้เนี่ยก็อาจจะต้องมีการประกาศใหม่นะคะเพื่อให้สอดคล้องกันกับราคาที่มันเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนั่นเองค่ะสำหรับภาพรวมของการปรับปรุงราคาประเมินที่ดินใหม่นะคะโดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 8% ค่ะโดยในพื้นที่กรุงเทพนะคะจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 3% แล้วก็ในพื้นที่ต่างจังหวัดจะเพิ่มขึ้นประมาณ 8% ค่ะโดยการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะเกิดขึ้นบริเวณแนวรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงถนนตัดใหม่แล้วก็พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกค่ะโดยราคาสูงสุดจะอยู่ที่พื้นที่กรุงเทพนะคะราคาอยู่ที่1ล้านบาทต่อตารางวาค่ะโดยจะมีตั้งแต่พื้นที่บริเวณสีลมวิทยุเพลินจิตนะคะแล้วก็พระรามที่1ซึ่งก็จะนับมาตั้งแต่บริเวณหน้าสยามสแควร์ไปจนถึงถนนเพลินจิตค่ะส่วนบริเวณของราคาที่ดินที่สูงที่สุดในต่างจังหวัดนะคะก็จะอยู่ที่จังหวัดชลบุรีบริเวณถนนเลียบหาดพัทยาอำเภอบางละมุงค่ะโดยจะมีราคาที่ดินอยู่ที่ประมาณ 220,000 บาทต่อตารางวานะคะแล้วก็นับว่าเป็นการเพิ่มขึ้นของระดับราคาที่มากขึ้นถึง 40% เลยทีเดียวค่ะการปรับเพิ่มของราคาประเมินที่ดินแบบนี้เนี่ยส่งผลอย่างแน่นอนเลยค่ะต่อภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างนะคะโดยช่วงที่มีการปรับลดภาษีแล้วก็การเลื่อนการใช้
้ราคาประเมินใหม่นะคะก็ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยขาดรายได้ไปถึงประมาณ 40,000 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวแต่สำหรับปี2566นะคะที่เรายังไม่ได้เห็นสัญญาณของการขยายมาตรการลดภาษีหรือว่าการเลื่อนใช้ราคาประเมินปรับปรุงใหม่ก็คาดการได้ว่าภาษีที่เราควรจะต้องจัดเก็บได้มากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างแน่นอนเลยค่ะรวมถึงบรรดาเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะก็คงจะต้องตื่นตัวเพื่อที่จะวางแผนจัดการภาษีให้คุ้มค่าแล้วก็สอดคล้องกันกับการนำที่ดินเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดค่ะแล้วพบกับรายการ Pocket Money รายการความรู้การเงินพกพาง่ายไซส์มินิได้ใน EP ต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ